กับผมอดิศรเพียงเกตครับเดินออกกำลังกายตอนเช้าๆนะครับออกกำลังกายกันตอนเช้าๆมีเพื่อนบ้านออกมาเดินประมาณ1 6คน7คนตอนเช้าๆครับเมื่อวานฝนตกหนักมากแต่จนเช้าน้ำก็แห้งไปท่านผู้ชมครับไอ้เรื่องเอกสารหลุดออกมาเรื่องกรณีของมีชัยฤชุพันธ์ก็ดีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ดีผมว่าคนที่ปล่อยเอกสารมาเนี่ยน่าจะเป็นคุณมีชัยเองนะน่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาส่วนศาลรัฐธรรมนูญเขาคงไม่ปล่อยไม่เปิดเจ้าพนักงานเขาปิดเป็นความลับอยู่แล้วถึงอย่างไรกรณี8ปีของพลเอกประยุทธ์ไม่ควรเก็บไว้นานนะครับไม่ควรเก็บไว้นานเพราะว่าพยานหลักฐานผมพูดหลายครั้งมันพร้อมแล้วทั้งข้อกฎหมายและข้อความจริงเจตนารมณ์ของการร่างรัฐธรรมนูญเขาไม่ต้องการให้คนคนหนึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดา8ปีมันนานสร้างบารมีสร้างวิกฤตการทางการเมืองเกิดขึ้นประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ควรดิ้นเรื่องนี้นะครับเพราะประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาตอนแรกก็บอกว่าจะอยู่ไม่นานเราจะทำตามสัญญาพอถึงเวลาที่ตนเองจะไปโดยกฎหมายกับยื้อแย่งยื้อยุดทำให้ประยุทธ์สุดโทรมมากกว่าเดิมประเทศชาติจะทำให้บรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นนานไม่ได้นะครับเกิดขึ้นนานไม่ได้รีบๆพี่นาตัดสินซะจะออกจ่าออกหมู่คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันมาเยอะแยะแล้วล่ะครับจะอุ้มประยุทธ์จันทร์โอชาต่อหรือจะตัดสินตามกฎบัตรกฎหมายที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ทุกคนติดตามเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสาธารณะนะครับศาลรัฐธรรมนูญถ้าตัดสินตามกฎบัตรกฎหมายผมพูดหลายครั้งว่าไม่มีใครไปว่าอะไรหรอกครับแต่ถ้าว่าไปพิจารณาตัดสินความให้มันเลอเลิศวิลาสมาหลาปฏิหารกฎหมายตีความโดยไม่มีหลักกฎหมายอันนั้นความยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญหรือกระทั่งประยุทธ์จันทร์โอชาไปลำบากครับไปต่อลำบากจริงๆเชื่อผมนะครับ